เออบอกเนี่ยนะใช้กระบวนการมาตรฐานในการตรวจสอบถูกต้องที่คุณหมอวรงค์ที่คุณสมชายแสวงการคุณวิรังรองสารพัดนักวิชาการที่เขาทำอยู่เนี่ยเพราะองค์กรของรัฐมันไม่ทำไงนะนักวิชาการเขาห่วงประชาชนเขาก็ทำหน้าที่ของเขาสิไม่เหมือนไอ้เป็นรัฐมนตรีไม่ทำหน้าที่อ่ะนะของแพงมันไม่ทำอ่ะมันขายข้าวเน่าเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่เขาก็เอามาให้ดูนี่กระบวนการมากมายเลยนะผมไปดูอันนี้รู้สึกจะสโตรกไฟเตอร์ฮะเขาเอาเครื่องมือมาให้ดูที่เป็นขาวขาวอ่ะเป็นตู้ขาวๆซ้อนๆกันน่ะเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้ตู้ขาวๆซ้อนๆว่าเนี่ยมันเป็นเครื่องมือของคุณหมอซึ่งไม่ใช่คุณหมอนักวิชาการที่เขาบอกว่าสามารถทำให้ไอ้กระบวนการของพิสูจน์สารพิษในข้าวเนี่ยนะมันอยู่นี่ไงนะของสโตรกไฟเตอร์นี่นะก็เป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งผมไม่รู้เรื่องหรอกแต่เขาทำให้ดูว่านี่ไงที่เองเรียกร้องว่ามันต้องใช้กระบวนการมาตรฐานแล้วยังบอกเลยเนี่ยมันไม่ใช่พูดเรื่อยเปื่อยไอ้ที่พูดเรื่อยเปื่อยคือเองไอ้ที่สะใจแกพูดเอามันคือเองคือฟอกขาวข้าวขาวไปถึงนักโทษมันบอกว่าหน้าเบื่อไอ้ที่หน้าเบื่อคือเองคือมึงนะปกป้องสิ่งที่ตัวเองทำผิดหรือเปล่าก็คือมึงนะเปิดประมูลก็เขาเปิดประมูลในสมัยรัฐบาลลุงตู่เนี่ยเปิดมาแล้วเหลืออีก2ก้อนนี่แหละอีก 150,000 กระสอบเนี่ยซึ่งประมูลแล้ว 3-4 หนมันไม่เอาไปจะประมูลคราวนี้มึงยึดเอามามาเป็นพร็อพของละครควายนี่แหละอ่ะอันนี้เร็วๆไป20ข้อเลยนะเป็นเรื่องของละครกระบือบันเทิง Buffalo Entertainment ในช่วงของเผาไทยจันไรยกพักแนะนำฟอกขาวข้าวขาวไปถึงนักโทษไปฟังนะฮะส่วนหนึ่งซึ่งเขาเป็นกระบวนการซึ่งมันมีหลักฐานแล้วก็รอพิสูจน์อยู่พูดกันด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่ของขึ้นนั่นคือคุณหมอวรงเดชวิกรมท่านชวนไปดูว่าไอ้กระสอบซึ่งอยู่ในโกดังและอ้างว่าเป็นข้าวข้ามทศวรรษเนี่ยมันมีพิรุธแบบนี้ครับพี่น้องครับข้าว10ปีกินได้ที่คุณภูมิธรรมได้ออกมาจัดอีเวนต์ครั้งใหญ่เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจริงๆแล้วก็จัด2ครั้งนะฮะกลางเดือนมีนาครั้งหนึ่งพฤษภาคมครั้งหนึ่งพี่น้องทุกคนแปลกใจว่าข้าว10ปีได้สามัญสำนึกของเรามันต้องไม่ปกติแล้วทำไมเขาถึงกล้ากินผมพยายามคิดหาเหตุผลหาหลักฐานจนทั้งสุดท้ายแล้วในฐานะที่ผมติดตามโครงการรับจำนำข้าวพี่น้องจำไว้เลยว่าอาชญากรรมย่อมทิ้งร่องรอยฮะวันนี้กระบวนการตกแต่งโกดังข้าวมันเกิดขึ้นแล้วและบังเอิญคนเหล่านี้คิดไม่ดีต่อแผ่นดินเขาจึงทิ้งร่องรอยไว้ผมบอกพี่น้องนี่อย่างนี้นะครับพี่น้องภายใต้โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ข้าวทุกกระสอบจะต้องใส่โค้ดของกระสอบครับพี่น้องสังเกตนะครับอันนี้คือข้าวปี 56/57 ซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิด้วยหลักการแล้วแต่ละกระสอบเนี่ยจะต้องมีการใส่โค้ดจะเป็นโค้ดจังหวัดแล้วก็ต่อด้วยโค้ดเลขโรงสีต่อด้วยโค้ดเลขสัญญาว่าเป็นอกสหรือเป็นอตกและปีอะไรเช่นโกดังนี้คือปี 56/57 และต่อด้วยคำว่าขอคือข้าวขาวหอมมะลินี่คือภาพที่สื่อสำนักหนึ่งเขาก็ถ่ายเขาตามปกติผมก็เห็นแล้วผมก็แคปมาให้เห็นว่าถ้าของปกติจะต้องเป็นแบบนี้แต่สิ่งที่เราแปลกใจว่าทำไมภูมิธรรมและคณะกล้ากินข้าวและสุดท้ายมันก็โป๊ะเช๊ะครับพี่น้องไอ้พวกนี้หลอกลวงชาวโลกแหกตาประชาชนฮะคนพวกนี้ไม่ได้กินข้าว10ปีนี่คือหลักฐานชัดเจนที่สามารถพิสูจน์ได้ที่เป็นหลักการเลยพี่น้องครับเห็นไหมครับนี่คือกระสอบข้าวผมเอาจากภาพที่สื่อไปถ่ายตอนที่เขาลงทุนถึงขนาดให้เซอร์เวยเออร์ไปแตกยกกระสอบข้าวขึ้นมาเพื่อโชว์ว่าเอาข้าวผ่าเข้าไปข้างในเลยเอามาโชว์เอามากินเลยไม่ได้เอาเฉพาะรอบนอกพี่น้องสังเกตไหมครับไม่มีโค้ดกระสอบสวยเลยฮะนี่คือภาพมุมนึงนะครับภาพอีกมุมนึงพี่น้องเห็นไหมครับการเจาะกระสอบไม่มีโค้ดที่ประจำของโครงการที่จะต้องถูกพ่นใส่กระสอบข้าวทุกกระสอบฮะนี่ก็เป็นอีกหลักฐานนึงสังเกตไหมครับกระสอบข้าวยังสวยเลยครับพี่น้องข้าว10ปีกระสอบอะไรจะสวยแบบนี้ไอ้ตรงนั้นน่ะมันเถียงกับเขายากแต่ทุกกระสอบจะต้องมีการพ่นโค้ดว่าเป็นของอคสปี 56/57 จะต้องเป็นสีเขียวแล้วก็จะต้องมีรหัสของจังหวัดสอรอคือสุรินทร์และที่สำคัญที่สุดคือ/56/57 และขอข้าวขาวรวมทั้งข้าวหอมมะลิแต่อันนี้กระสอบไม่มีฮะนี่เป็นสื่อสำนักอื่นนะฮะน่าเห็นไหมครับสวยแล้วครับพี่น้องนี่คือหลักฐานชัดเจนที่บ่งบอกว่ารัฐบาลเศรษฐานายภูมิธรรมและทีมงานคือหลอกลวงชาวโลกแหกตาประชาชนฮะไม่ได้กินข้าว10ปีจริงครับพี่น้องนี่คือหลักฐานชัดเจนที่กำหนดไว้และพวกนี้ทิ้งร่องรอยไว้
มีการจัดแต่งกองข้าวและเอาข้าวมาซุกไว้ที่เป็นข้าวที่มีคุณภาพที่ดีซึ่งไม่ใช่ข้าว10ปีและคุณมาเจาะกินโชว์ประชาชนว่าข้าว10ปีกินได้พวกคุณหลอกลวงประชาชนครับพี่น้องและผมบอกพี่น้องหลังจากที่จับหลักฐานที่ได้ซึ่งผมจะให้เปรียบเทียบกับข้าวที่กองอื่นในโกดังเดียวกันที่มีสำนักข่าวทั่วๆไปเขาก็ถ่ายพี่น้องเห็นไหมครับกระสอบข้าวจะแตกต่างกันมากสำคัญที่สุดคือคุณจะต้องมีโค้ดที่พ่นใส่กระสอบข้าวแต่นี่ไม่มีนี่คือหลักฐานที่ผูกมัดชัดเจนมากคุณตบแต่งเอาของใหม่เข้ามายัดในกองเก่าและมาตบตาพี่น้องประชาชนหวังฟอกขาวโครงการรับจำนำข้าวและหวังฟอกขาวให้กับนางสาวยิ่งลักษณ์แต่อย่างที่ว่าครับพี่น้องครับไอ้พวกอาชญากรรมมักจะทิ้งร่องรอยพวกคุณต้องรับผิดชอบครับขอบคุณคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมนะครับแน่นอนท่านก็ต้องออกมาต่อสู้แหละนะเป็นผู้รู้ผู้หนึ่งซึ่งต้องบอกว่าคร่ำวอดอยู่ในวงการข้าวเน่าแล้วนายภูมิธรรมเวชยชัยมาบอกว่าเนี่ยยุติเหอะนะไอเนี่ยสะใจยังนะได้ค่าข้าวเหรอผมถามหนึ่งก่อนสารตั้งต้นของเรื่องที่พูดนี่อะไรข้าวเน่าฮะข้าวเน่าเกิดจากรัฐบาลไหนครับแล้วใครเข้ามาแก้ปัญหาครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ดีใครไปพูดขึ้นมาหรือเปล่าครับเกิดขึ้นจากนายภูมิธรรมเวชยชัยไปเปิดโกดังพอเปิดปั๊บมันก็มีต่อมเอ๊ะไงบังเอ๊ะไงซึ่งอยู่ต่อกับบังอ้อไงแล้วเราถึงบังเอ๊ะปั๊บมันก็เอ๊ะก็คนก็สงสัยได้เขาเป็นคนไม่ใช่ควายกินอาหารเม็ดซึ่งผลิตแถวถนนจรัญสนิทวงนี่เว้ยนะอันนี้พูดเดาลมนะไม่ของขึ้นเขาก็ต้องเอ๊ะว่าเออมันใช่ไหมเพราะเกิดมาไม่เห็นข้าวไม่เคยเห็นข้าวจันไรอะไรเลย10ปียังเป็นถังตั้งเดย์อยู่งั้นน่ะนะมึงควรเอาข้าวล็อตเนี้ยไปป่นนะแล้วก็ทำเป็นไวอากร้าให้ผู้ชายกินจะได้นอนเดย์อยู่10ปีแบบนั้นน่ะนะเออเขาก็ถามไงพอถามปั๊บเขาก็เก็บหลักฐานมาเพราะมีคนดูแบบนี้มาแล้วไอ้เรื่องกระสอบข้าวคุณหมอวรงก็เอาหลักฐานมาจากไอ้ที่มันอ้างว่าถ่ายโดรนนั่นแหละเออแล้วก็สงสัยเฮ้ยไอ้กองพันเดินเทินทึกมันไปหยิบมาตรงไหนมาอ่ะเขาบอกว่าเพื่อความโปร่งใสก็ถ่ายโดรนก็ถ่ายมาปั๊บมันก็เห็นกระสอบทั้งที่มีตัวอักษรและไม่มีตัวอักษรและสภาพดูก็ได้ไอ้ภาพเนี่ยเขามีภาพนิ่งมานี่ไอ้กระสอบซึ่งเป็นแถบเขียวเฉยอ๋อไม่เอี่ยมไม่เนียนนะจ๊ะในฐานะคนเป็นสถาปนิกเนี่ยไอ้กระสอบข้าวเนี่ยว่าเอามาใช้บุกเก้าองเก้าอี้เนี่ยนะจ๊ะนั่งสัก2ปีก็ยุ่ยเปียกปิดตูดแล้วจ้านะเอากระสอบที่มันเป็นกระสอบที่เขาอ้างว่ามันเป็นกระสอบใหม่อะที่คุณหมอวรงให้ดูเป็นแถบอยู่นะมีอยู่นะมีรูปหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหาให้มันมีอยู่ในเพจที่ผมไม่ส่งให้นั่นแหละนะฮะเป็นรูปกระสอบข้าวเขียวๆเลยของคุณหมอวรงอะนะคุณหมอวรงเอาขึ้นวะเห็นอย่างเดี๋ยวดูปะปรากฏเอ้ยไอ้หยุดนะหยุดนะอย่าโดยเกินนะมันสะใจยังอย่าจินตนาการไม่ได้นะไม่งั้นนี่ๆเห็นไหมก็ดูนี่ดูสภาพฉันเรียนสถาปัตย์มาเนี่ยการที่เราจะเอาง่ายๆนะเอาคนนอกเรื่องก่อนเฮ้ยแบบเฮ้ยฉันอยากทำเก้าอี้เอาผ้ากระสอบมาบูดเนี่ยปีเดียวก็ยุ่ยแล้วไอ้นี่ผ้าจันไรห่อศพใครอ่ะเนี่ยมัน10ปีมันอยู่เงี้ยเอออันนี้ควรอุ้งเองไปทำซอฟต์พาวเวอร์เลยนะเสื้อกระสอบข้าวทน10ปีปรากฏประมาณเงี้ยเอ้ยอ้วนทนไม่ได้อ้วนบอกว่าฉันจะฟ้องฉันจะฟ้องโอ้จอบฟ้องแน่จอบฟ้องแน่ฟ้องหมอว่าลงฟ้องให้หมดเลยฟ้องให้หมดเลยจะฟ้องทุกคนก็ไม่เป็นไรคุณก็มีสิทธิ์ฟ้องเขาก็มีสิทธิ์ถามก็ไปต่อสู้กันในศาลแต่ถึงเวลาจะฟ้องเชิญฟ้องเลยเขาบอกให้ฟ้องพอฟ้องปั๊บเนี่ยเองต้องเอาหลักฐานมานะเองอย่าให้หมอวรงเนี่ยต้องเอาหมายศาลนะหมอวรงเป็นจำเลยถ้าถูกฟ้องเอาหมายศาลไปแปะหน้ากระทรวงพาณิชย์นะเว้ย